ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะเราเจอกันที่นี่ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินก็นำเรื่องดีๆจากหนังสือที่น่าสนใจมาเล่าให้คุณได้ฟังก็คือจะรอคุณแบบนิ่งๆอยู่ที่เว็บไซต์แห่งนี้เข้ามาฟังเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็สำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสือไทยหนังสือเทศหนังสือเก่าหนังสือใหม่ก็สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปให้มีหลากหลายรสชาติคุณผู้ฟังจะได้ไม่เบื่อแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นตอนแรกของซีรีส์ใหม่หลังจากเราได้ติดตามชะตาชีวิตของทาสในสหรัฐอเมริกาจากเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมUncle Tom's Cabin ของ Harriet Beecher Stowe ได้จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานเขียนของ Harriet Beecher Stowe กระท่อมน้อยของลุงทอมก็มีด้วยกันทั้งหมด34ตอนค่ะเป็นเนื้อเรื่องเต็มๆเนี่ย32ตอนแล้วก็อีก2ตอนเป็นเบื้องหลังการเขียนการพิมพ์แล้วก็เป็นชีวิตของผู้แต่งประวัติผู้แต่งถ้าคุณผู้ฟังสนใจก็สามารถที่จะไปคลิกฟังแล้วก็ดาวน์โหลดเก็บเอาไว้ได้นะคะสำหรับเรื่องที่จะต่อจากกระท่อมน้อยของลุงทอมฟังเรื่องของฝรั่งมังค่าไปแล้วกลับมาฟังเรื่องไทยๆกันบ้างเดือนนี้เดือนมกราคมค่ะมีทั้งวันเด็กแล้วก็มีวันครูก็เลยจะขอหยิบยกนำหนังสือเกี่ยวกับครูมาเล่าให้ฟังกันหนังสือเกี่ยวกับครูแน่นอนนะคะก็มีมากมายหลายเล่มแต่ถ้าพูดถึงหนังสือเกี่ยวกับครูที่โด่งดังมากแล้วก็ได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ในตำนานเรื่องหนึ่งหลายท่านอาจจะนึกถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะคะซึ่งทำให้นักแสดงคนหนึ่งแจ้งเกิดในวงการบันเทิงเป็นพระเอกที่ไม่หล่อเป็นพระเอกที่ดูหน้าตาธรรมดาแต่ดังมากๆในช่วงนั้นปิยะตระกูลราชค่ะคุณผู้ฟังนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องต่อไปของห้องสมุดหลังไมค์จะเป็นเรื่องอะไรแน่นอนค่ะสำหรับซีรีส์ใหม่ที่จะนำเสนอให้คุณได้ติดตามสะท้อนชีวิตของครูประชาบาลครูบ้านนอกก็คือเรื่องครูบ้านนอกครูบ้านนอกเป็นภาพยนตร์ไทยที่ออกฉายในปี2521ค่ะ30กว่าปีมาแล้วนะคะกำกับโดยสุรศรีผาธรรมเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนปัญหาสังคมในชนบททางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานว่าด้วยเรื่องของครูหนุ่มสาวที่เพิ่งเรียนจบจากวิทยาลัยครูสมัยก่อนยังคงเรียกวิทยาลัยครูนะคะแล้วก็เดินทางไปสอนหนังสือเป็นครูบ้านนอกในถิ่นทุรกันดารซึ่งไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปายูกยามดหมออะไรก็ไม่พร้อมเหมือนกับในเมืองคือมีปัญหาในหลายๆด้านก็ค่อนข้างจะลำบากพอสมควรภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะแสดงให้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่แบบเก่าของชาวชนบทในภาคอีสานและขณะเดียวกันก็นำเสนอให้เห็นปัญหาความขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นจากเว็บไซต์ของวิกิพีเดียค่ะบอกเล่าเบื้องหลังของภาพยนตร์เรื่องนี้ว่าถ่ายทำที่บ้านนอนเมย์ขออภัยนะคะถ่ายทำที่บ้านดอนเมยตำบลนาจิกอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือจังหวัดอำนาจเจริญที่นี่เป็นบ้านเกิดของผู้ประพันธ์คำหมานคนไข่
แล้วก็สมุทรเป็นบ้านหนองหมาว้อเป็นภาพยนตร์ที่ใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดค่ะใหม่กิ๊กเลยทีเดียวนะคะเข้าฉายครั้งแรกวันที่17มิถุนายน2521ที่โรงหนังศาลาเฉลิมไทยเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จนะคะโด่งดังมากค่ะทำรายได้ถึง9ล้านบาทได้รับความชื่นชมจากนักวิจารณ์แล้วก็ถูกนำไปฉายยังต่างประเทศได้รับรางวัลภาพยนตร์สร้างสรรค์และรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากประเทศรัสเซียด้วยในปี2552ค่ะสุรศรีผาธรรมได้นำภาพยนตร์กลับมาสร้างใหม่อีกครั้งโดยสหมงคลฟิล์มครั้งนี้นำแสดงโดยพิเชษกองการฟ้อนฟ้าผาธรรมแล้วก็หม่ำจกมกออกฉายในวันครู14มกราคม2553ครั้งนี้ใช้ชื่อภาพยนตร์ว่าครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่ทีนี้ลองมาดูเนื้อเรื่องย่อนะคะจากเว็บไซต์ของวิกิพีเดียก็ได้สรุปเนื้อเรื่องย่อของครูบ้านนอกเริ่มต้นในงานเลี้ยงส่งนักศึกษาในวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานกับการสังสรรค์จากการจัดงานอำลาสถาบันจากวงดนตรีสมัยใหม่ครูปิยะก็เดินเลี่ยงออกมาจากงานแล้วก็มายืนชมนิทรรศการวิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างสนใจแล้วก็นับเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูหนุ่มคนนี้ตัดสินใจที่จะสอบบรรจุเป็นครูที่ภาคอีสานโดยบรรจุครั้งแรกเขาเลือกโรงเรียนบ้านหนองหมาว้อแล้วก็ไปเจอกับครูดวงดาวหญิงสาวรูปร่างบอบบางและครูพิสิทธิ์ครูหนุ่มมาสำอางโดยมีครูคำเมาส์เป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อโรงเรียนแห่งนี้มีเพียงอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียวพื้นติดดินนักเรียนต้องเรียนรวมกันค่ะไม่มีการแบ่งกั้นห้องเป็นสัดเป็นส่วนเหมือนกับโรงเรียนโดยทั่วไปนักเรียนแต่ละคนก็มีสภาพที่มอมแมมสวมเสื้อผ้าเก่าขาดครูปิยะก็คือตัวแทนของคนหนุ่มสาวที่มีความมุ่งมั่นมีอุดมการณ์ในการที่จะพัฒนาการศึกษาและสังคมไทยเป็นคนหนุ่มมีอุดมการณ์ไฟแรงอยากจะนำความรู้ภูมิปัญญามีการนำความรู้ภูมิปัญญาการเล่านิทานในท้องถิ่นของเคนคนผีบ้าซึ่งเป็นผู้เฒ่าในหมู่บ้านมาเป็นเรียกว่ามาเป็นข้อมูลนะคะคือเอามาประยุกต์ให้นักเรียนเนี่ยได้ท่องจำในชั้นเรียนก็คือมีการเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านมาให้นักเรียนได้เรียนด้วยอันนี้คือครูปิยะซึ่งเป็นตัวแทนของครูหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่มีความมุ่งมั่นอยากที่จะสอนเด็กให้มีความรู้และขณะเดียวกันก็ให้ความเคารพกับภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นส่วนครูคำเมาครูใหญ่ซึ่งเป็นครูรุ่นเก่าทำหน้าที่สอนหนังสือโดยยึดหลักปรัชญาเลขคัดเลิกส่วนครูพิสิทธิ์ครูหนุ่มเจ้าสำราญที่เคยใช้ชีวิตในสังคมเมืองต้องจำใจมาสอบบรรจุครูและต่อมาครูพิสิทธิ์มีคำสั่งให้ย้ายไปสอนในเมืองเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกับเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจราชการที่โรงเรียนซึ่งมาลวนลามครูดวงดาวนี่คือบุคลิกของตัวละครซึ่งเป็นครูในเรื่องนะคะซึ่งในครั้งนั้นคนที่แสดงเป็นครูปิยะพระเอกก็คือคุณปิยะตระกูลราชคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อเดียวกันเลยบังเอิญหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะส่วนครูดวงดาวก็คือคุณวาสนาสิทธิเวชซึ่งก็เป็นนักแสดงใหม่เช่นกันนะคะคุณวาสนาสิทธิเวชตอนนั้นน่ารักมากส่วนครูพิสิทธิ์ก็คือคุณสมชาติประชาไทยซึ่งก็รับบทบาทครูพิสิทธิ์ครูหนุ่มมาสำอางได้อย่างลงตัวมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นมาดของคนหน้าตาดีแล้วก็กลุ้มกริ่มอันนี้คือบุคลิกของตัวละครครูโดยทั่วไปอ๋อแล้วก็ครูใหญ่ครูคำเมาส์รับบทโดยคุณนพดลดวงพรนะคะคือตัวละครนี่ลงตัวหมดเลย
นอกเหนือจากประเด็นความเป็นครูประชาบาลค่ะก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการขัดแย้งกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นนะคะเพราะว่าครูสมัยก่อนเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นปัญญาชนแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ของท้องถิ่นครูปิยะในเรื่องไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าไม้ในหมู่บ้านค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่มีท่อนซุงขนาดใหญ่หล่นลงมาจากรถบรรทุกแล้วก็ตกลงมาในสนามของโรงเรียนทำให้ครูปิยะเนี่ยรู้สึกสงสัยและต่อมาก็พบว่าจริงๆแล้วเป็นไม้เถื่อนครูปิยะก็เลยแอบเข้าไปถ่ายรูปในปางไม้ของนายมังกรซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเพื่อที่จะส่งข่าวไปให้กับหนังสือพิมพ์ทำให้ครูปิยะต้องหนีภัยมืดออกมาจากบ้านหนองหมาว้อแล้วก็ไปอาศัยอยู่กับหลวงตาอยู่ในเมืองแต่ว่าสุดท้ายด้วยอุดมการณ์แล้วก็จิตสำนึกของความเป็นครูครูปิยะก็กลับมาสอนที่โรงเรียนบ้านหนองหมาว้อตามเดิมท่ามกลางความดีใจของครูแล้วก็นักเรียนแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะเพียงแค่ครูปิยะขี่จักรยานเข้าสู่รั้วโรงเรียนมือปืนก็ยิงปืนเข้าสู่ร่างของครูปิยะท่ามกลางความตกตะลึงของครูแล้วก็นักเรียนจนครูปิยะเสียชีวิตแล้วก็สิ้นใจตายคือเป็นภาพยนตร์ที่สะเทือนใจมากนะคะเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนชีวิตของครูบ้านนอกซึ่งจะว่าไปก็ไม่ใช่พล็อตเรื่องที่ไม่ใช่พล็อตเรื่องที่ขายอะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องตบตีไม่ใช่เรื่องน้ำเน่าแต่ว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นหนังน้ำดีนะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ดังมากๆค่ะแล้วก็ทำให้นักแสดงทุกคนโดยเฉพาะคุณปิยะตระกูลราชเนี่ยขึ้นท่านพระเอกแล้วก็อาจจะเป็นพระเอกคนแรกๆของวงการมั้งคะซึ่งไม่หล่อเป็นพระเอกที่หน้าตาธรรมดาสุดๆเลยก็เพราะหน้าตาธรรมดานี่แหละค่ะที่ทำให้คุณปิยะตระกูลราชเนี่ยได้รับบทเป็นครูปิยะซึ่งเป็นครูบ้านนอกนะคะและเนื่องจากว่าตอนจบพระเอกตายก็ยิ่งทำให้โอ้โหคนดูนี่ปาดน้ำตากันเป็นแถวนะคะเป็นภาพยนตร์ที่ซาบซึ้งตรึงใจในอุดมการณ์ของชายหนุ่มคนหนึ่งที่มุ่งมั่นจะเป็นครูบ้านนอกแล้วก็สุดท้ายด้วยความไม่นิ่งดูดายกับความ อยุติธรรมกับความทุจริตในที่สุดเขาก็ต้องมาสังเวยชีวิตนะคะดิฉันจำได้ว่าตอนนั้นดิฉันมีโอกาสชมภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกครั้งแรกเนี่ยที่หนังกลางแปลงแถวๆบ้านดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากและฉากสุดท้ายที่ครูปิยะถูกยิงแล้วก็ล้มคือปั่นจักรยานแล้วก็ถูกยิงแล้วก็ล้มจากรถจักรยานแล้วก็มาสิ้นใจตายโอ้โหเป็นฉากที่สะเทือนใจทุกคนนี่ร้องไห้กันหมดเลยนะคะแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ประทับใจซาบซึ้งมากเป็นภาพยนตร์ไทยในตำนานเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวปิยะตระกูลราชรับบทครูปิยะนะคะวาสนาสิทธิเวชรับบทครูดวงดาวซึ่งเป็นนางเอกสมชาติประชาไทยรับบทครูพิสิทธิ์นพดลดวงพรรับบทครูใหญ่คำเมาส์แล้วก็มีเพียงพทูอัมภัยรับบทพยอมต้นโตมอนรับบทเคนคนผีบ้าสุภัทบุญรัตพันธ์รับบทหมอสมบัติสิงห์อิ่มลาบรับบทนายมังกรชาญบ้านสั้นรับบทมือปืนนะคะนี่คือภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกซึ่งภาพยนตร์นี้สร้างจากนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกซึ่งพระเอกชื่อครูปิยะค่ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อตรงกันบังเอิญหรือเปล่าสำหรับเรื่องครูบ้านนอกนี้ในหนังสือเรื่องครูบ้านนอกที่ทางสำนักพิมพ์มิ่งมิตรพิมพ์แล้วก็เผยแพร่ฉบับที่ดิฉันมีอยู่เนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่12มกราคม2553นะคะได้กล่าวถึงที่มาที่ไปของนิยายเรื่องครูบ้านนอกค่ะว่ามีความเป็นมาดังนี้อันนี้เป็นคำนำของผู้ประพันธ์นะคะในการพิมพ์ครั้งที่12ของครูคำหมานคนไข่ซึ่งลงวันที่
ลงเวลาเอาไว้ว่าเมื่อเดือนตุลาคม2552ค่ะครูขมานคนไทยบอกว่านิยายเรื่องครูบ้านนอกเนี่ยจริงๆแล้วมีชื่อเดิมว่าบันทึกของครูประชาบาลค่ะคือในขณะที่ครูขมานเป็นข้าราชการครูในจังหวัดอุบลราชธานีเขาได้เขียนเรื่องสั้นชุดหนึ่งนะคะจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองคือจากประสบการณ์ตรงที่เป็นครูบ้านนอกเป็นครูประชาบาลแล้วก็บวกกับเรื่องราวที่ได้รับรู้จากคำบอกเล่าของครูแล้วก็ชาวบ้านที่เคยรู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เรื่องราวของครูประชาบาลในท้องถิ่นเรื่องสั้นชุดดังกล่าวเนี่ยก็จะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของครูประชาบาลจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลาปีพุทธศักราช2500ถึง2519ค่ะเมื่อเขียนเสร็จนะคะก็ตั้งชื่อว่าบันทึกของครูประชาบาลประกอบด้วยเรื่องสั้น69ตอนตอนละประมาณ1หน้ากระดาษฟูลสแคปค่ะสมัยนี้ยังรู้จักกระดาษฟูลสแคปอยู่หรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เราก็น่าจะรู้จักแต่กระดาษ A4 เนาะฟูลสแคปนี่มันจะยาวกว่า A4จากนั้นครูคำมานก็ขอให้ดร.เอกวิทย์ณถลางซึ่งตอนนั้นท่านเป็นรองอธิบดีกรมสามัญศึกษาช่วยเขียนคำนำให้ซึ่งท่านก็ได้กรุณาเขียนคำนำให้เมื่อวันที่15มีนาคม2519ค่ะสำนักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้งกรุงเทพก็ได้จัดพิมพ์ปรากฏว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ไปไกลเกินคาดเพราะว่าไปคว้ารางวัลชมเชยหนังสือดีเด่นประเภทนวนิยายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปีพุทธศักราช2519คือปีนั้นเลยทีนี้ต่อมานะคะบันทึกของครูประชาบาลกลายมาเป็นนวนิยายครูบ้านนอกได้อย่างไรในเดือนมีนาคมปี2520ค่ะมีบุคคลคณะหนึ่งไปพบกับครูขมานคนไทยที่บ้านพักในเมืองอุบลซึ่งครูขมานบอกว่าตอนนั้นจำชื่อได้เพียง3คนคือกมลกุลตังวัฒนาสุรศรีผาธรรมแล้วก็ปิยะตระกูลราชซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยไปพบครูขมานเพื่อที่จะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์หนังสือบันทึกของครูประชาบาลเพื่อนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ค่ะก็คือได้อ่านแล้วแล้วก็ประทับใจแล้วก็มีการคัดเลือกตัวแสดงเรียบร้อยนะคะเพราะว่าตอนนั้นคุณปิยะตระกูลราชเนี่ยก็ไม่เคยเล่นหนังมาก่อนเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะทีนี้ครูคำหมานก็บอกว่าโอ้ยหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเป็นรวมเรื่องสั้นไม่มีพระเอกนางเอกจะไปสร้างเป็นภาพยนตร์ได้อย่างไรกันแล้วก็เสนอว่าแต่เอาเถอะถ้าเห็นว่าสาระของบันทึกของครูประชาบาลควรที่จะนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เนี่ยครูขมานบอกว่าผมจะเขียนนิยายขึ้นใหม่ให้เพื่อที่จะให้เหมาะกับการเป็นภาพยนตร์นะคะคือจะต้องมีพระเอกมีนางเอกใช่ไหมโดยที่เอาหนังสือบันทึกของครูประชาบาล นี่แหละเอามาดัดแปลงให้เป็นในรูปของนวนิยายซึ่งบุคคลคณะนั้นก็คือคุณกมลกุลตังวัฒนาคุณสุรศรีผาธรรมแล้วก็คุณปิยะตระกูลราชก็เห็นด้วยแต่ขอร่วมวางโครงเรื่องพร้อมกับขอตั้งชื่อเรื่องว่าครูบ้านนอกแล้วก็ขอให้พระเอกเนี่ยชื่อปิยะเนื่องจากว่าตั้งใจจะให้คุณปิยะตระกูลราชแสดงเป็นพระเอกคุณขมานกับคุณกมลแล้วก็คุณสุรศรีนะคะก็เลยร่วมกันกำหนดโครงเรื่องครูขมานก็บอกว่าผมขอให้บุคคลคณะนั้นเขียนบทภาพยนตร์และผมก็จะเริ่มเขียนนิยายผมเขียนนิยายครูบ้านนอกตั้งแต่เดือนมีนาคม2520ต่อมาในเดือนเมษายนปีเดียวกันทางราชการได้สั่งให้ผมไปทำงานที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการผมจึงเขียนครูบ้านนอกที่กรุงเทพส่วนใหญ่เขียนในตอนกลางคืนต้นฉบับครูบ้านนอกเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน2520ไมตรีลิมปิชาติที่เพิ่งรู้จักกันเสนอจะช่วยหาสำนักพิมพ์ให้ครูบ้านนอกพิมพ์ครั้งแรกที่สำนักพิมพ์การะเวกของบริษัท Advanced Media หนังสือครูบ้านนอกที่จัดพิมพ์ครั้งแรกมีภาพถ่ายจากกองถ่ายภาพยนตร์ครูบ้านนอกหลายภาพ
เพราะผมเคยไปเยี่ยมกองถ่ายภาพยนตร์ที่ตั้งอยู่ที่บ้านเกิดของผมและขอถ่ายภาพมาเป็นภาพประกอบหนังสือหนังสือครูบ้านนอกพิมพ์เสร็จพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกฉายในกรุงเทพในต้นปี2521หนังสือเล่มนี้ได้ถูกพิมพ์หลายครั้งโดยหลายสำนักพิมพ์เช่นสำนักพิมพ์กำแพงสำนักพิมพ์บรรณกิจสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์พิมพ์ครั้งที่8ในปี2538แล้วก็พิมพ์อีกจนถึงครั้งที่11การพิมพ์ครั้งนี้คือฉบับที่สำนักพิมพ์มิ่งมิตรเป็นผู้จัดพิมพ์เป็นครั้งที่12ค่ะของสำนวนภาษาไทยนั่นหมายความว่ามีพิมพ์เป็นภาษาอื่นด้วยพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะมีภาษาอูดูด้วยซึ่งผู้เขียนบอกว่าการแปลและพิมพ์เป็นภาษาต่างประเทศมีดังนี้ปีพุทธศักราช2523พิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นครั้งแรกในชื่อออกเสียงว่าอินาคาโนคิโอชิอินาคาโนคิโอชิโดยสำนักพิมพ์สถาบันอิมูราของญี่ปุ่นแล้วก็พิมพ์อีกถึงครั้งที่5เมื่อปีพุทธศักราช2539ส่วนสำนวนภาษาอังกฤษใช้ชื่อเรื่องว่า The Teachers of Mad Dog Swamps Mad Dog Swamp นะคะบ้านหนองหมาวอค่ะพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียจากนั้นปี2525พิมพ์ครั้งที่2โดยซิลเวอร์บุ๊กสำนักพิมพ์สุริวงศ์เชียงใหม่แล้วก็เคยพิมพ์เป็นสำนวนภาษาอูรดูนะคะชื่อเรื่องว่า The Death of Dream พิมพ์โดยสถาบันมาเชลเมืองลาฮอร์ประเทศปากีสถานเมื่อปีคริสต์ศักราช2003ค่ะเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากภาษาไทยนะคะก็มีภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอังกฤษมีภาษาอูรดูนี่คือที่มาที่ไปของหนังสือแล้วก็ของภาพยนตร์นะคะซึ่งทั้งหนังสือครูบ้านนอกแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เรียกว่ามีจุดกำเนิดที่คู่ขนานกันไปเอาละค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปรู้จักกับผู้เขียนคือครูคำหมานคนไข่ว่าท่านเป็นใครแล้วก็ทำไมถึงได้เขียนเรื่องนี้ขึ้นนะคะมารู้จักกับผู้เขียนในช่วงหน้ากับวันนี้ซึ่งเป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นตอนสุกดิบก็แล้วกันนะคะตอนสุกดิบที่จะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกับครูบ้านนอกและผู้ให้กำเนิดครูบ้านนอกคำหมานคนไข่ค่ะห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไม้วันนี้ซึ่งเป็นตอน เรียกได้ว่าเป็นตอนสุกดิบก็แล้วกันนะคะเป็นตอนที่จะแนะนำสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ครูบ้านนอกบทประพันธ์ของคำหมานคนไข่ซึ่งได้ฟังเบื้องหลังนะคะของนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกที่เขียนคู่ขนานไปกับการทำบทเรื่องครูบ้านนอกซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยที่เรียกได้ว่าเป็นหนังเกี่ยวกับครูในตำนานเรื่องหนึ่งทีเดียวนะคะโด่งดังมากเมื่อปี2521ได้ฟังที่มาที่ไปของภาพยนตร์ครูบ้านนอกซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นที่ไปที่มาของนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกเช่นเดียวกันแล้วก็ด้วยเหตุที่มีการวางโครงเรื่องร่วมกันระหว่างผู้สร้างภาพยนตร์กับผู้เขียนพระเอกของเรื่องหรือว่าตัวเอกของเรื่องจึงชื่อว่าปิยะตามชื่อของนักแสดงซึ่งก็คือคุณปิยะตระกูลราชนะคะคือใช้ชื่อจริงของนักแสดงแล้วก็ทำให้ดูสมจริงสมจังมากเลยทีเดียวภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกประสบความสำเร็จอย่างงดงามนะคะแล้วก็มีการนำมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่
ในปี2553อย่างที่บอกไปซึ่งก็มีเพลงประกอบภาพยนตร์นะคะที่ไพเราะซึ่งเดี๋ยวก็คงได้นำมาเปิดให้คุณได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะรายการห้องสมุดหลังไมค์ซึ่งตั้งแต่ขึ้นปีใหม่ขึ้นมาเราไม่ได้มีการออกอากาศเป็นเวลาเหมือนอย่างแต่ก่อนก็ต้องชี้แจงคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวไปรอตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองหรือว่าหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วไม่เห็นรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วจะตกอกตกใจหรือว่าหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าในเมื่อในผังไม่มีห้องสมุดหลังไมค์ก็เลยคิดว่าไม่มีห้องสมุดหลังไมค์ให้ฟังกันอีกต่อไปจริงๆแล้วไม่มีเฉพาะการออกอากาศตามผังเท่านั้นเองแต่ว่าห้องสมุดหลังไมค์ยังคงอยู่รอให้บริการคุณอยู่ที่นี่ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsradio.com วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมนะคะมีทั้งเรื่องข่าวสารและก็ความบันเทิงความบันเทิงอย่างมีสาระต้องบอกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะมาใช้บริการของห้องสมุดหลังไมค์ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าไม่ต้องรอตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะก็เข้ามาคลิกฟังหรือไม่ก็ดาวน์โหลดได้เลยเราก็จะมีการอัพตอนใหม่ๆให้ก็ประมาณช่วงเย็นๆนะคะจะมีการอัพตอนใหม่ๆให้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องที่จะเล่าต่อจากเรื่องกระท่อมน้อยของลุงทอมก็คือเรื่องนี้ครูบ้านนอกเพื่อรับกับวันครูเดือนมกราคมนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเรื่องครูบ้านนอกนี้เป็นบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้ซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมคำหมานคนไข้เจ้าของบทประพันธ์ครูบ้านนอกได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชราค่ะในวัย79ปีที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าหลังจากพักรักษาตัวเป็นเวลานานคำหมานคนไข้มีชื่อจริงนามสกุลจริงว่าสมพงษ์พละศูนย์ค่ะเป็นตัวอย่างของครูชนบทที่อุทิศตนเพื่อสังคมและแวดวงการศึกษาผลงานสำคัญที่ทำให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นผลงานที่อาจจะเรียกได้ว่าสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังอย่างมากแล้วก็เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศก็คือนวนิยายเรื่องครูบ้านนอกที่ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สะท้อนชีวิตของครูประชาบาลว่ากันว่าชีวิตส่วนตัวของครูสมพงษ์พละศูนย์ก็เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนกับพระเอกเรื่องครูบ้านนอกนะคะคือเป็นคนเรียบง่ายขณะเดียวกันมีความเป็นนักวิชาการสูงค่ะเมื่อครั้งไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้นำหลักการของอับราฮัมลินคอล์นมาใช้แล้วก็ยึดถือตลอดมานั่นก็คือหลักการของเสรีภาพอิสรภาพก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ยึดหลักประชาธิปไตยตราบจนลมหายใจสุดท้ายนะคะก็ถือเป็นการสูญเสียของวงการหนังสือของบ้านเรานะคะวงการวรรณกรรมจากไปเมื่อวันที่10ธันวาคม2559ที่ผ่านมานี้เองค่ะในหนังสือครูบ้านนอกที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มิ่งมิตรในปี2553ได้กล่าวถึงประวัติของครูคำหมานคนไข้เอาไว้ว่าเป็นนามปากกาของนายสมพงษ์พละศูนย์ซึ่งเริ่มใช้นามปากกานี้มาตั้งแต่ปี2513ค่ะในการเขียนบทความลงตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนครูอุบลครูสมพงษ์พละศูนย์ให้เหตุผลบอกว่าเพื่อให้ชื่อคล้ายกับชื่อของชาวอีสานเชื้อสายลาวที่นิยมขึ้นต้นด้วยคำว่าคำซึ่งมีความหมายถึงทองคือทองคำเช่นคำดีคำตันคำแปงคำผองคำพองคำพูนคำเพ็งคำมีคำสิงนะคะ
ส่วนคำว่าหมานหมายถึงได้มากมีมากมีโชคลาภคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ทั่วไปคือคนธรรมดาอย่างเราๆนี่แหละค่ะส่วนคำว่าไข่สละไอไม้มาลายแล้วก็คอควายหมายถึงมีความดีในระดับปานกลางหรือระดับพอใช้นี่คือความหมายของชื่อคำหมานคนไข่นะคะคำแปลว่าทองคำหมานได้มากมีมากโชคลาภคนมนุษย์ทั่วไปใครมีความดีในระดับปานกลางนี่คือความหมายของชื่อคำหมานคนไข่หน้าปากกาคำหมานคนไข่ของอาจารย์สมพงษ์พระศูนย์ก็ได้เริ่มขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวค่ะแล้วท่านก็เขียนบทความเกี่ยวกับการศึกษาตั้งแต่เริ่มรับราชการครูเมื่อปีพุทธศักราช2502ใช้ชื่อจริงบ้างใช้นามปากกาบ้างในปี2513ก็ได้ใช้นามปากกาคำหมานคนไข่เขียนบทความในรูปแบบจดหมายถึงผู้อ่านชื่อว่าจดหมายจากครูคำหมานคนไข่บทความดังกล่าวก็ได้พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาสารของสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์ติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 2-3 ปีต่อมาสำนักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้งได้รวบรวมแล้วก็จัดพิมพ์เป็นเล่มค่ะชื่อว่าจดหมายจากครูคำหมานคนไข่นี่นับเป็นหนังสือเล่มแรกของคำหมานคนไข่ค่ะแล้วต่อมาในปี2519สำนักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้งก็ได้พิมพ์รวมเรื่องสั้นชื่อบันทึกของครูประชาบาลเป็นหนังสือเล่มที่2ของคำหมานคนไข่และหนังสือเล่มนี้ก็ได้รับรางวัลชมเชยประเภทนวนิยายในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี2519และนี่ล่ะค่ะที่ต่อมาได้กลายเป็นต้นเค้าของนิยายเรื่องครูบ้านนอกสำหรับประวัติของคำหมานคนไข่ก็น่าสนใจทีเดียวนะคะคำหมานคนไข่หรือในชื่อจริงว่าสมพงษ์พละศูนย์เกิดเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2480ที่บ้านดอนเมยตำบลนาจิกอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันคือบ้านดอนเมยตำบลดอนเมยอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญค่ะคือสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดอุบลอยู่เลยนะคะบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคือนายเหี่ยวนางนันอุทธจันทร์แล้วก็นางทุมนายยอดพละศูนย์ได้ขอมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมนะคะนางทุมเนี่ยเป็นน้องสาวของนางพาโสภามีซึ่งเป็นมารดาเป็นคุณแม่ของนางนันเพราะฉะนั้นคำหมานคนไข่หรือว่าอาจารย์สมพงษ์จึงเป็นบุตรคนเดียวของนายยอดนางทุมค่ะซึ่งอาชีพหลักของพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและรวมไปถึงผู้เลี้ยงดูด้วยนะคะก็คือทำนาอาจารย์สมพงษ์เข้าเรียนชั้นป.1 ในปีการศึกษา2488ที่โรงเรียนประชาบาลตำบลนาจิก5คือวัดบ้านดอนเมยพอเรียนจบก็ไปสอบเรียนต่อชั้นม.1 ในปีการศึกษา2492ที่โรงเรียนเบญจมมหาราชซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่ครอบครัวมีความประสงค์ที่จะให้อาจารย์สมพงษ์เนี่ยได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับปริญญาก็ขออาศัยที่ดินของญาติที่บ้านหนองศาลาอำเภอเมืองอุบลสร้างบ้านให้แม่บุญธรรมเนี่ยนะคะคือนางทุมอยู่ดูแลลูกค่ะและต่อมาเมื่อบิดาถึงแก่กรรมในปี2493นางทุมซึ่งเป็นมารดานะคะแล้วก็ดูแลอาจารย์สมพงษ์มาตลอดเนี่ยก็เลี้ยงดูลูกชายด้วยการทำลอดช่องไปขายที่ตลาดสดในตอนเช้าแล้วก็ในตอนสายก็จะหาขนมจีนน้ำยาเร่ขายในละแวกบ้านหนองศาลาแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงหารายได้มาเลี้ยงดูลูกชายนะคะแล้วก็ทำงานหนัก
จนกระทั่งล้มป่วยในปี2496ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านดอนเมยแล้วก็ถึงแก่กรรมในปีต่อมาและนับตั้งแต่ปี2496เป็นต้นมานะคะอาจารย์สมพงษ์พลศูนย์ก็เลยอยู่ในความอุปการะของคุณมนูนแล้วก็คุณยุวพงษ์ผาสุกมูลซึ่งคุณยุวพงษ์เนี่ยเป็นญาติฝ่ายแม่มีศักดิ์เป็นป้าแล้วก็คุณมนูนรับราชการกรมทางหลวงที่แขวงการทางอุบลราชธานีอาจารย์สมพงษ์ก็นับถือบุคคลทั้งสองเสมือนพ่อแม่แล้วก็อาศัยอยู่กับครอบครัวนี้ตลอดมาค่ะก็มีประวัติชีวิตที่ระหกระเหินไม่น้อยทีเดียวนะคะมีทั้งบิดามารดาผู้ให้กำเนิดแล้วก็บิดามารดาที่ขอมาเลี้ยงเป็นบุตรแล้วก็รวมไปถึงบิดามารดาที่ให้ความอุปการะดูแลหลังจากที่พ่อกับแม่บุญธรรมตายนะคะพูดง่ายๆทางด้านของประวัติส่วนตัวค่ะอาจารย์สมพงษ์แต่งงาน2ครั้งนะคะครั้งแรกแต่งงานกับนางสาวมาลัยมีบุตรสาว2คนคือคุณมาริสาแล้วก็คุณรสมารินต่อมาเมื่อภรรยาถึงแก่กรรมในปี2509ก็แต่งงานกับนางสาวสายันในปี2514แล้วก็มีบุตรสาวอีก2คนเช่นกันค่ะคือนางสาวสิริพงษ์แล้วก็นางสาววราพงษ์นี่คือในส่วนของชีวิตส่วนตัวนะคะส่วนทางด้านการศึกษาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนเป็นคนรักการอ่านชอบศึกษาค้นคว้าชอบคิดวิเคราะห์หาเหตุผลมีคุณสมบัติที่เหมาะแก่การเป็นนักเขียนมากนะคะชอบคิดวิเคราะห์แล้วก็ชอบเขียนนอกจากชั้นม.1ถึงม.6ที่โรงเรียนเบญจมมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแล้วท่านก็ศึกษาระดับปกศ.นะคะที่โรงเรียนฝึกหัดครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาธนบุรีค่ะแล้วก็หลังจากนั้นสอบได้ชั้นเตรียมอุดมศึกษาแผนกอักษรศาสตร์ปีที่2แล้วก็จบปกศสูงที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาธนบุรีประกาศนียบัตรวิชาชีพครูชั้นสูงใช่ไหมคะสมัยก่อนก็จะเป็นวุฒิแบบนี้สำหรับคนที่เรียนมาทางด้านครูแล้วก็สอบได้ประกาศนียบัตรครูพม.นะคะแล้วก็ท่านได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลตั้งแต่เรียนฝึกหัดครูปกศ.จนจบปกศ.สูงแล้วก็ได้เคยไปศึกษาปริญญาโทนะคะที่โคโลราโดสเตทคอลเลจรัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเป็นทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็ในระหว่างรับราชการท่านก็ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆหลายครั้งในระยะเวลาที่แตกต่างกันนะคะคือเป็นครูที่มีโอกาส เรียนหลักสูตรพิเศษแล้วก็มีโอกาสที่จะไปประชุมสัมมนาดูงานการศึกษาในหลายประเทศทีเดียวค่ะไปเกาหลี7ครั้งญี่ปุ่น7ครั้งออสเตรเลีย3ครั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน3ครั้งอินโดนีเซีย2ครั้งสวิตเซอร์แลนด์2ครั้งสหรัฐอเมริกา2ครั้งนะคะคือเป็นครูเรียกว่าเป็นครูบ้านนอกที่เดินทางแบบเดินทางเยอะมากค่ะก็ถือได้ว่าเป็นต้นทุนในการเขียนได้เป็นอย่างดีทีเดียวท่านลาออกจากราชการกรมวิชาการเมื่อวันที่20พฤศจิกายนนะคะ2537ค่ะคือนอกจากเป็นครูแล้วเนี่ยท่านยังมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารแล้วก็ในการประชาสัมพันธ์นะคะเป็นวิทยากรด้วยเวลาที่มีการประชุมสัมมนาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นครูแล้วก็ศึกษานิเทศท่านเคยเป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยแล้วก็มีความสามารถในการจัดรายการวิทยุในการเขียนหนังสือ
คือเป็นครูที่มีความสามารถรอบด้านนะคะเป็นทั้งครูเคยเป็นศึกษานิเทศคือหมายถึงตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยท่านเริ่มต้นจากการเป็นครูประชาบาลอันนี้แหละค่ะก็เลยกลายเป็นต้นทุนที่ทำให้ท่านนำข้อมูลมาเขียนเป็นหนังสือครูบ้านนอกนะคะซึ่งมีที่มาจากเรื่องสั้นบันทึกของครูประชาบาลที่ได้เล่าให้ฟังไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ เป็นครูมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งปี2509เนี่ยก็เลื่อนไปเป็นศึกษานิเทศแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศเป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายนะคะเป็นที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติค่ะเมื่อปี2542และท่านเคยเป็นรองเลขาธิการครุสภาสำนักงานเลขาธิการครุสภาด้วยนะคะอันนี้คือประวัติการรับราชการค่ะส่วนผลงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะผลงานทางด้านการเขียนมีเยอะทีเดียวค่ะท่านได้เขียนหนังสือลงพิมพ์ในวารสารตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนม.6ต่อมาเมื่อเป็นนักเรียนฝึกหัดครูก็เขียนกลอนเขียนสารคดีลงพิมพ์ในวารสารกระดึงทองและชาวกรุงนะคะแล้วก็ได้เขียนบทความสารคดีเรื่องสั้นและนิยายเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์รายวันวารสารต่างๆส่วนใหญ่ใช้นามปากกาว่าคำหมานคนไข่ก็เป็นที่รู้จักของนักอ่านและก็ครูบาอาจารย์ทั่วไปนอกเหนือจากงานเขียนประเภทบทความสารคดีเรื่องสั้นที่มีมากมายแล้วนะคะในส่วนของประเภทหนังสือสารคดีก็มีเรื่องจดหมายจากครูคำหมานคนไข้ที่บอกว่าเป็นหนังสือเล่มแรกเมื่อปี2518โดยสำนักพิมพ์บรรณกิจเทรดดิ้งจำกัดเรื่องจดหมายจากครูบ้านนอกจดหมายจากน้องมาว้อปากอีสานประสาคนภูธรครูประชาบาลเรือจ้างคว้างลำครูประชาบาลปฏิวัติเรือจ้างคว้างลำพญาภูมิปัญญาอีสานข้ามโขงไปหาลาข้ามโขงไปลาวครูบ้านนอกขี่เรือบินเที่ยวบาหลีอันนี้คือประเภทบทความสารคดีแล้วก็เรื่องสั้นค่ะส่วนประเภทรวมเรื่องสั้นและนิทานก็จะมีบันทึกของครูประชาบาลหัวอกศึกษาประสาคนภูธรไม้บรรทัดคดนิทานเสียวสวาดเสียงเมี่ยงนะคะแล้วก็มีหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนค่ะได้แก่เพื่อนรักเพื่อนแท้เหตุเกิดที่บ้านดอนทรายชีวิตใหม่เรื่องนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมบัวหลวงสำหรับเยาวชนของธนาคารกรุงเทพนะคะในปี2520ด้วยมีเรื่องอาร์ตกับดอกหญ้ารับรางวัลของมูลนิธิส่วนสมเด็จศรีนครินทร์ส่วนประเภทนวนิยายก็ครูบ้านนอกนี่แหละค่ะข้าราชการอันนี้สะกดด้วยคอระฆังนะคะบักเสียงน้อยบักสีเด๋อบ้านโพนทรายแต่ว่าหนังสือที่ได้รับความนิยมมากก็คือครูบ้านนอกซึ่งตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอูรดูนะคะคำหมานคนไทยได้รับรางวัลหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ3เล่มนะคะคือบันทึกของครูประชาบาลจดหมายจากครูบ้านนอกแล้วก็บ้านโพนทรายได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับ2เล่มหลังในปี2521และ2523ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะทำให้เราได้รู้จักเบื้องหลังแล้วก็ที่มาที่ไปของเรื่องครูบ้านนอกได้ดียิ่งขึ้นนะคะจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไข้ซึ่งเป็นครูแล้วก็เป็นนักวิชาการทางด้านการศึกษาแล้วก็เรื่องนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้แล้วอาจจะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะไปหาภาพยนตร์มาชมนะคะน่าชมมากค่ะเป็นภาพยนตร์เมื่อปี2521นะคะอันนั้นคือเวอร์ชั่นแรกส่วนเวอร์ชั่นหลังเนี่ย
ครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่อันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่มีการปรับปรุงนะคะก็มี2เวอร์ชั่นด้วยกันเอาละค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะเลือกเพลงแสงลำสุดท้ายซึ่งเป็นเพลงประกอบเรื่องครูบ้านนอกในเวอร์ชั่นล่าสุดมาให้คุณได้ฟังกันแล้วตอนต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องราวของครูบ้านนอกไปติดตามชีวิตของครูบ้านนอกค่ะเป็นชีวิตของครูเมื่อประมาณปีก่อนปี2521เรื่องราวจะประทับใจอย่างไรนะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ในศักราชใหม่ในรูปโฉมใหม่ที่ยังคงให้บริการอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ